ซึ่งในสมัยพุทธกาลในครั้งแรกนั้นก็ยังไม่ได้บัญญัติเรื่องของวันพระวันศีลต่อมานั้นก็มีพุทธบริษัทมากขึ้นมาประกอบกับในทางลัทธิทางศาสนาอื่นเขาก็มีการประชุมกันในวันขึ้น8ค่ำ15ค่ำแรง8ค่ำ15ค่ำในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็จึงได้มีการรวมกันเพื่อที่พุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาจะได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมปทานศีลรักษาศีลอุโบสถฟังธรรมเมื่อเรา อยู่ในทางภายนอกโอกาสเวลาของเรามันก็น้อยแต่เราทุกคนก็มุ่งหวังความสงบแต่เราให้โอกาสเวลาในการปฏิบัติภาวนาเพื่อจิตเราสงบนี้พอหรือยังเมื่อถึงวันพระวันศีลเราก็พยายามเว้นว่างหน้าที่การงานทั้งหลายไว้ให้มีความว่างเพื่อที่จะมาแสวงหาธรรมซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐถ้าเรามัวแสวงหาแต่ทรัพย์อันเป็นของมนุษย์สมบัติอย่างเดียวเราเกิดมาแล้วตายไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็เหมือนกันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นไปในจิตใจเพราะในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเรานั้นมีหลักของใจในการมาพึ่งปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องของศีลเป็นเบื้องต้นคือการสำรวมกายสำรวมวาจาให้อยู่ในศีลเราลองมาพิจารณาดูว่าในการปฏิบัติของเราที่เราตั้งใจมาปฏิบัติในส่วนของศีลสิกขานั้นเป็นอย่างไรถ้าเรามีความระวังดีแล้วในเรื่องของศีลนั้นเราก็จะไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังซึ่งปกติแล้วนั่นน่ะก็เราว่านั่นก็ศีล5หรือศีล8สำหรับอุบาสกอุบาสิกาศีล5นี้จึงเป็นเบื้องต้นถ้าเราปฏิบัติศีล5นี้ได้อย่างเป็นปรมัตถบารมีคือศีลอยู่ที่ใจแล้วน่ะเราจะเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ก็จากศีล5ศีล8นี่เองถึงว่ายังไม่ได้บวชเป็นพระแต่ใจของเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการพูดโกหกการประพฤติผิดศีลธรรมไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุรามีไรไม่ยินดีในการประดับตกแต่งดอกไม้เครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นให้เหตุให้จิตใจเพื่อเปิดลุ่มหลงหรือการขับร้องต่างๆศีล5ข้อแรกนั้นน่ะสำหรับคฤหัสถ์แล้วเนี่ยก็ทำได้อยู่วัดอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้ส่วน3ข้อหลังนั้นก็เพิ่มขึ้นเพื่อให้เราไม่เพลิดเพลินยินดีเป็นในโลกนี้ในสมัยพุทธกาลของเรานะฝ่ายที่เป็นอุบาสิกาที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ว่าเป็นคฤหัสถ์ก็บรรลุพระโสดาบันพระสกทาคามีจำนวนมาก
ช่นนางวิสาขามหาอุปสิกาเป็นต้นก็ยังมีสามีมีบุตรลูกหลานแต่ว่าใจนั้นมีความรู้เห็นสัจธรรมความจริงตั้งแต่อายุ7 ขวบเพราะฉะนั้นว่าการเห็นธรรมรู้ธรรมนั้นน่ะถ้าบารมีเต็มแล้วอายุแม่7 ขวบก็สามารถเห็นธรรมะได้ก็เมื่อพวกเราได้พยายามปฏิบัติในศีล 5ศีล 8ให้เป็นปกติวิสัยศีล 5เนี่ยก็ปานาติปาตาเนี่ยทั้งแง่ของธรรมะคือเรามีเมตตาเราไม่เบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนเขาให้เป็นทุกข์ไม่เบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นให้เขาร่วงไปแล้วก็มีเมตตาบุคคลที่จะไม่เบียดเบียนได้ก็ต้องมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมมีความสงสารแต่เมื่อจิตใจขาดเมตตาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องระวังทางกายไม่ให้ร่วงละเมิดไปเมื่อเราอดทนตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นศีลจิตใจบางทีก็คิดมุ่งร้ายอยู่เบียดเบียนอยู่แต่ว่าเราก็อดทนได้ก็เป็นศีลบารมีเปรียบเทียบว่าเมื่อครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเสวยชาติเป็นพญานาคโพธิสัตตะได้มาบำขึ้นมาโลกมนุษย์มาบำเพ็ญเพียรมันเป็นศีลบารมีแต่ก็ถูกในอารัมพายเนี่ยใช้บ่วงของพญาคุดซึ่งได้รับจากฤาษีจับไปเอาไปตะเวนแสดงในที่ต่างๆถูกคนเขาทำร้ายแต่พระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีความอดทนไม่โต้ตอบว่าถ้าพระองค์เปิดตาที่3มาแล้วเนี่ยก็สามารถเผาได้ทั้งเมืองแต่ก็ไม่ทำอดทนไว้ก็เป็นศีลบารมีเป็นปรมัตถบารมีคราวนี้ว่าเราสมาทานศีลบางทีถูกคนอื่นเขาเบียดเบียนบ้างถ้าไม่มีใครเบียดเบียนเลยเราสมาทานศีลเราก็ทำได้แต่ถ้าเรากำลังเราอ่อนไม่มีใครเบียดเบียนเราเราก็เบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าเรามีกำลังขึ้นมาแล้วคนหนึ่งเขามาเบียดเบียนเราระยะหนึ่งเราก็อดทนได้ถ้ามากๆขึ้นเราอดทนไม่ได้อีกกำลังเราก็ยังไม่พอแต่เมื่อเราอดทนได้เป็นปรมัตถบารมีนั่นก็ยอมละยอมตายเห็นว่าเขาเบียดเบียนเราเขาฆ่าเราคนที่ทำก็เป็นกรรมของเขาแต่เราไม่ทำกรรมนั้นต่อเพราะถ้าเราทำกรรมเราต้องไปใช้กรรมนี้อีกมากเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยไม่โต้ตอบซึ่งก็มีเหมือนกันมีคารวาสซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยมุบาสกเคยเป็นโจรเคยปล้นเคยฆ่าถูกราชการเขาตามจับตัวไปเนี่ยเข้าไปที่วัดเขาก็ร้อมจับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ขอพระเป็นที่พึ่งพระท่านก็ให้สมาทานศีลไม่อย่าไปโต้ตอบมันนะเขาฆ่าก็ปล่อยเขาเขาจะทำร้ายก็ปล่อยเขาเราตั้งแค่ในศีลก็เลยตั้งมั่นในศีล
ไม่โต้ตอบเป็นศีลบารมียอมตายไปในชาติต่อมาอีกนะมาเกิดได้มาฟังธรรมเรื่องของศีลเนี่ยรู้จักว่าในพระไตรปิฎกว่าจะเกิดเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าก็เทศอานิสงส์ของศีลมีจิตใจผ่องใสเทวดานั้นก็ได้บรรลุพระโสดาบันด้วยบารมีศีลที่ทำมาเคยฆ่าเคยเบียดเบียนในขณะตอนขณะนั้นเขาหยุดแล้วเห็นโทษแล้วจิตใจก็ตัดขาดแล้วก็เป็นศีลบารมีนี่ก็อธินาทานาการรักขโมยหรือการมีสุภิชฌาจารย์การแย่งความรักหรือมุสาวาทการพูดไม่ตรงความเป็นจริงเพราะทุกคนก็ต้องการความเป็นจริงถ้าเราพูดไม่ตรงความเป็นจริงมันเกิดให้วุ่นวายการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อวาจาที่เป็นคำหยาบก็ไม่มีใครปรารถนาจะฟังวาจาที่เป็นเพ้อเจ้อไร้สาระก็เราก็ไม่ต้องการการพูดให้ส่อเสียดให้แตกกันเพราะความรักเพราะความชังอันนี้ก็ไม่ถูกก็เป็นข้อวาจากายกรรม3ก็มีปานาติปาตบาตอทินนาทานนี่เกิดทางกายกามิสุนี่ก็เกิดทางกายมุสาวาทอทินการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อ4อย่างนี้ทางวาจาสุราเมรยะอันนี้ก็ทางกายไม่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นกรรมที่เกิดทางกายวาจานั่นก็เป็นศีลถ้าเราระวังได้ก็เป็นศีลส่วนทางใจนั้นน่ะใจของเรานี้เนี่ยมีสัจใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิใจที่เป็นมิจฉาทิฏฐิใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือใจที่มีความเห็นชอบดำริชอบพูดชอบภาคเพียรชอบตั้งใจมั่นชอบพยายามชอบระลึกชอบการพูดจาชอบเมื่อเป็นมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญาเมื่อใจของเราเห็นผิดคือมุ่งคิดมุ่งร้ายคิดเบียดเบียนมีความปรารถนาเพ่งเล็งทรัพย์ของบุคคลอื่นมีความเห็นผิดจากของธรรมคือเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าเป็นมโนกรรม3มโนกรรม3มัจจีกรรม4กายกรรม3เป็น10เป็นกุศลกรรมบททั้ง10ถ้าเราล่วงไปก็เป็นอกุศลกรรมบทตัวนี้ก็ครอบคลุมในจิตใจถ้าเราพยายามปฏิบัติฝึกกำลังจิตของเราให้เข้มแข็งให้ศีลของเราเนี่ยเป็นปรมัตถบารมีในเบื้องต้นก็จะทำใจของเราให้สงบศีลนี้ก็จะมาอยู่ที่ใจใจก็จะเป็นศีลคือศีรษะหนึ่ง
แขนสองขาสองห้าประการศีลห้าเมื่อเรารักษาศีลได้ศีลก็รักษาเราแต่เมื่อเราล่วงละเมิดไปแล้วคิดก็ไม่สบายขนาดทำก็ไม่สบายทำไปแล้วมันเลิกขึ้นมาอีกก็ไม่สบายมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจให้มันเด็ดขาดพิจารณาให้เห็นโทษเห็นคุณของความมีศีลเห็นโทษของความไม่มีศีลเมื่อศีลนี้เรารักษาดีแล้วนั่นแหละสมาธิถึงจะตั้งมันเรามาดูเอ๊ะการปฏิบัติของเราก็หลายปีแล้วเนี่ยทำไมการปฏิบัติของเรามันไม่ก้าวหน้าเราก็มาดูโอ้ศีลนี้ของเราบกพร่องตรงไหนบ้างความสำรวมความระวังของเราพอไหมอย่างสมมติว่าเรามีความไม่พอใจเราก็พูดส่อเสียดบ้างคำหยาบบ้างเพื่อเชื่อไปบ้างอันนี้เรียกว่ากำลังศีลของเรามันก็อ่อนเรายิ่งต้องระวังทั้งนั้นทางกายนี่ส่วนมากก็น้อยส่วนมากก็ทางวาจานะเมื่อเราคุมทางวาจาได้แล้วพูดน้อยนี่ก็หมายความว่าถึงจะพูดมากๆอยู่แต่พูดเป็นธรรมเป็นวินัยเรียกว่าพูดน้อยเมื่อเราระวังกายวาจานี่ได้ดีแล้วพระนิ่งเหลือทางใจในส่วนของใจเราต้องพยายามภาวนาคือการทำใจให้มันเจริญขึ้นทำใจให้สงบขึ้นที่เรียกว่ากรรมฐานภาวนาเป็นพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าการพิจารณากายทั้งก้อนนี้มองให้เห็นว่าเป็นก้อนอสุภะอสุพังไม่สวยไม่งามมองกายทั้งก้อนนี้เป็นก้อนธาตุประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมมองกายทั้งก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์ก้อนอนิจจังก้อนทุกขังก้อนอนัตตาคือไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อเราเอาจิตมาเพ่งพิจารณาที่กายให้เห็นความเป็นจริงจิตมีความสงบยิ่งเห็นความไม่งามจิตก็มีความงามเห็นกายนี้ไม่งามจิตก็งามเห็นกายนี้เป็นก้อนอนิจจังจิตก็เห็นตามความเป็นจริงคือความสงบเราก็ต้องพยายามสำรวมจิตของเราให้เป็นศีลเป็นสมาธิจะทำกิจวัตรต่างๆก็ทำด้วยความสำรวมระวังอยู่ในโรงครัวก็ดีทำกิจวัตรของเราส่วนตัวก็ดีเราก็ระวังเพราะว่าเรามาประพฤติปฏิบัติทำครัวทำอาหารต่างๆก็เพื่อการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางทำบุญนี้เป็นเครื่องฟูใจสบายใจแต่ทำแล้วใจไม่สงบบุญมันก็น้อยไปยิ่งทำบุญก็ทำประกอบไปด้วยปัญญาที่สลับไปแล้วเพื่อความว่างรักษาศีลเพื่อความว่างภาวนานั้นก็เพื่อความว่างเราก็พยายามอบรมกรรมฐานที่เราได้
ทำกันมานั้นน่ะฝึกทำให้มากเจริญให้มากให้ใจเป็นสมาธิในท่ามกลางแล้วก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของวัตถุธาตุทั้งหลายที่อยู่ในโลกรู้แล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของเราก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีร่างกายสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดแล้วก็เกิดให้มันรอบก็พยายามรู้ให้มันรอบมันเกิดความรอบรู้ขึ้นมาเราก็จะปล่อยวางได้ในความสิ่งที่เรายึดถืออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญแกนสำคัญเป็นแกนกลางก็คือสมาธิถ้าสมาธิตั้งมั่นดีแล้วศีลก็จะดีปัญญาก็จะดีก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีโอกาสมีเวลาแล้วมาปฏิบัติก็ให้เน้นเรื่องของสมาธิพยายามทำให้มากเจริญให้มากมีโอกาสทำกิจวัตรหน้าที่ทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยก็พยายามเจริญสมาธิภาวนานี่แหละให้มากให้ปารภว่าเราทำกิจการงานนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินจงกรมเราจะไปนั่งสมาธิแบบวิริยารัมภะคือการปารภความเพียรเรามีงานของเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ก็มีงานงานของอุบาสกอุบาสิกาก็คือการปฏิบัติธรรมถ้าเราปรารภความเพียรอย่างนั้นให้เร่งปฏิบัติภาวนาเข้าว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเรื่อยไปควรที่จะเร่งรัดปฏิบัติภาวนาให้มากเมื่อเรายังมีกำลังอยู่พยายามทำพยายามปฏิบัติทุกคนอย่างนี้ก็พอสมควรยอมรับผล ยะถา